สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมาลองกันนะครับพอดีว่ามีใครเคยต่อรถธรรมยาจะรู้ว่าสติ๊กเกอร์งานเก่านะฮะพวกกล่องขาวเนี่ยจะมีปัญหาตรงที่ว่าสติกเกอร์ไม่ทนนะครับมันจะเป็นสติกเกอร์ที่แบบติดไปสักพักพอพ่นเคลียร์อะไรเรียบร้อยปรากฏว่ามาลอกตอนหลังนะฮะก็มีหลายคนที่ตั้งคำถามว่าทำยังไงสติกเกอร์ถึงจะติดเหมือนเดิมนะฮะก็เนื่องจากว่าตัวกาวเก่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่เท่าตัวพรีเมียมมันก็จะประสบปัญหาผลก็คือสติกเกอร์แปะไปสักพักลอกนะฮะเกิดหลายสาเหตุที่ว่ามือเราจะมีความมันนะฮะล้างมือยังไงทำความสะอาดบอดี้ยังไงก็มีความมันออกจากมือนะครับฉะนั้นถ้าเห็นตามในคลิปก็จะมีการใส่ถุงมือนะฮะเพื่อไม่ให้มือมันนะฮะเวลาจับบอดี้ก็จะมีคราบน้ำมันจากมือแล้วเวลาติดสติกเกอร์ก็จะร่วงก็จะหลุดง่ายนะครับไม่เหนียววันนี้เรามีวิธีนะฮะพอดีได้ยินจากเพื่อนๆมาว่าใช้สเปรย์ 3M นะครับฉีดพ่นนะฮะเพิ่มความเหนียวของกาวนะครับผมก็ได้ลองซื้อมานะครับราคาไม่แพงนะกระป๋องใหญ่200กว่าบาทเองนะครับผมอันนี้หน้าเขียนเต็ม340แต่ถ้าซื้อจาก Shopee ก็ลดราคาอีกมีเหรียญก็เป็นเหรียญไปแลกก็จะถูกลงนะครับอันนี้เป็นสรรพคุณนะฮะเป็นการยึดติดกับวัสดุชิ้นเบานะครับพวกกระดาษอะไรพวกนี้นะฮะวิธีใช้ก็คือตามนี้นะครับผมนี่นะฮะก็ฉีดพ่น6นิ้วก็น่าจะประมาณนี้นะฮะจากระยะห่างประมาณนี้นะฮะส่วนวิธีใช้ก็เดี๋ยวเราก็จะทำการลอกสติกเกอร์ออกมานะครับลอกออกมาทั้งแผ่นได้แล้วฮะไม่ต้องไปแยกชิ้นอะไรให้มันเหนื่อยนะฮะนี่นะครับจะเห็นว่าสติกเกอร์ไม่มีความเหนียวเลยนะลอกง่ายมากนี่นะฮะความเหนียวไม่มีเลยนะครับค่อยลอกไปนะฮะเดี๋ยวผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมลอกทีเดียวแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายใหม่นะลอกแล้วจะได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะฮะทีนี้ทำไงต่อนะครับก็หาอะไรมาลองให้เรียบร้อยนะฮะวางแผ่นไปนะครับเราก็มาดูสรรพคุณนะฮะฉีดพ่นนะครับหันหัวฉีดให้ออกจากตัวเองและผู้อื่นเขย่ากระป๋องก่อนใช้งานนะฮะหันหัวฉีดให้ตรงกับจุดสีดำนะครับเขย่าให้เรียบร้อยนะฮะขออนุญาตไปเขย่าแป๊บเขย่าแล้วนะครับก็จะฉีดไปเลยนะฮะวัดดวงกันเลย6นิ้วก็ประมาณนี้ขออนุญาตจับนิดนึงนะฮะ
ผมก็ได้แล้วแหละเอาละครับเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็ติดตัวสติกเกอร์ที่พ่นด้วยกาวสเปรย์3เอฟนะครับอันนี้ก็อย่าบอกว่าเจอความมันของมือผมไปพอสมควรถ้าไม่ได้ฉีดพ่น3เอฟสิ่งที่เราเห็นคือสติกเกอร์จะมีความลอกออกมาแน่นอนนะฮะอันนี้ก็มาดูกันว่าถ้าผมปล่อยทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งสติกเกอร์จะลอกหรือไม่นะฮะหลังจากสเปรย์กาวตอนนี้เวลา 4:59 นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปวิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับมาดูอีกทีนะฮะอันนี้ไม่ได้พ่นเคลียร์แต่อย่างใดนะครับแค่แปะเฉยๆนะฮะแต่ก็เจอความเหนียวของสเปรย์กาวแล้วผมก็ลอกทีละอย่างนะฮะไดคัตออกมาก็เจอความมันของมือผมพอสมควรนะครับไปดูกันเอาละครับผมขณะนี้เวลา 6:20 นาทีนะฮะเรามาดูกันว่าสติกเกอร์มีรอยหลุดไหมนะครับยังติดแน่นเหมือนเดิมนะฮะโอเคถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะนะครับสำหรับการประกอบงานรุ่นเก่าและติดสติกเกอร์นะฮะเพราะว่าเอาตรงๆนะผมบอกเลยว่าถ้าบอดี้ไม่ล้างสติกเกอร์มีความมันของมือเนี่ยแปะๆไปเนี่ยถ้าไม่ติดสเปรย์กาวเนี่ยรุดไม่ถึงชั่วโมงชั่วโมงนิดๆก็หลุดแล้วนะครับง่ายๆนะฮะโอเคถือว่าเหนียวนะครับข้อควรระวังก็คือระวังที่แบบว่าสมมติว่าพ่นพื้นรองเนี่ยห้ามเอาตัวด้านหน้าไปวางทับนะฮะอันนี้ผมพลาดนะครับเพราะว่ามันเป็นการทดลองสดนะฮะก็จะมีคราบสเปรย์คราบกาวติดอยู่นะครับนิดๆหน่อยๆนะฮะพอหย่อนๆได้นะครับก็ฉีดอะไรนะพ่นเคลือบเสร็จก็เอาไปเล่นได้เลยนะฮะโอเคสำหรับการรีวิวสเปรย์กาวนะครับ 3M นะฮะหวังว่าเป็นตัวเลือกที่ดีในช้อยสำหรับนักสะสมนักประกอบนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามได้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจสะสมเงินสำหรับ เป็นทุนซื้ออะไรด้วยการสมัครสมาชิกที่ใต้คลิปได้นะฮะเดี๋ยวจะช่วยผมดูโฆษณาแบบไม่กดค่าสักนิดก็ได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ